สวัสดีครับสวัสดีแฟนมวยทาง YouTube หนุ่ยเดโนมวยไทยคลาสสิกชาแนลนะครับก็วันนี้ผมหนุ่ยเดโนจะมาวิเคราะห์วิจารณ์ศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่11สิงหาคมนะครับก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมได้มีโอกาสมาวิจารณ์มวยทาง YouTube นะครับก็เป็นช่องผมนะครับที่เพิ่งสร้างขึ้นมาได้ไม่นานนะครับฝากแฟนมวยติดตามกดกระดิ่งกด Subscribe แล้วก็ติดตามนะครับในสัปดาห์ต่อๆไปก็จะมาวิเคราะห์วิจารณ์กันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับก็วันอาทิตย์ที่11สิงหาคมนี้ครับโปรโมเตอร์ฉุนเกียรติเพชรถือว่าจัดมวยได้น่าดูน่าชมเช่นเคยนะครับคู่แรกเนี่ยก็จะเป็นการพบกันระหว่างไม้สังคำสอยิ่งเจริญการช่างหรือว่าไม้สังคำกอศักดิ์ลำพูนนะครับจะเจอกับเหนือธรณีลูกวิทยา113ปอนด์ส่วนคู่ที่2นะครับนาคาพุ่มพันม่วงนะครับจะเจอกับทางด้านกุหลาบดอยสิทธิ์วีรชาติคู่นี้ชกกันมาแล้วหลายครั้งก็สนุกดุเดือดทุกครั้งเลยนะครับคู่ที่3ครับเฉียบขาดปอพงสว่างนะครับเจอกับเพชรสำเร็จอบต.หนองย่างทอยนะครับหรือว่าเพชรสำเร็จมวยหูเจ๋งเด่นชัยภูมิคู่นี้ชกที่พิกัด125ปอนด์นะครับส่วนคู่เอกสัปดาห์นี้นะครับเพชรดำเพชรเกียรติเพชรครับเจอกับ ET ทีเด็ด99หรือว่า ET ปตท.ทองทวีนะครับก็ชกกันที่พิกัด131ปอนด์นะครับ4คู่นะครับสำคัญน่าดูน่าชมทุกคู่เลยนะครับเอาละครับไปเริ่มมีข้อวิจารณ์กันเลยนะครับเริ่มตั้งแต่คู่แรกนะครับไม้สังคำสอยิ่งเจริญการช่างนักมวยคนนี้นี่บู้บ้าระห่ำนะครับมาชกที่ช่อง7สีมาแล้วถือว่าหลายครั้งนะครับก็มีแพ้วรพลเกียรติชัดชนันนะครับแต่ว่าล่าสุดชนะทองใบแป๊ะมีนบุรีนะครับส่วนมุมน้ำเงินครับเหนือธรณีลูกวิทยานะครับดีกีแชมป์ชมรมมวยสยามภาคอีสานนะครับล่าสุดเนี่ยก็มาชกที่ช่อง7สีวันนั้นพลิกแพ้ให้กับยกคีรี TN มวยไทยนะครับก็เป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับแล้วก็มีวงในขวางค้ำดันแทงนะครับจังหวะฝีมืออยู่ที่มุมน้ำเงินนะครับหลักเหลี่ยมความเก่าดูดีกว่าแต่ว่าลูกบู๊ลูกสู้เนี่ยอยู่ฝั่งของไม้สังคำนะครับก็คู่นี้นี่ผมยังชอบลูกบู๊ลูกทรหดนะครับของไม้สังคำกอศักดิ์ลำพูนนักชกจากภาคเหนือนะครับก็ต้นเนี่ยอาจจะเป็นรองนะครับแต่ว่าปลายเนี่ยเชื่อว่าเบียดเสียดสีไปแล้วมากยกเนี่ยผมว่าดูดีกว่าสำหรับไม้สังคำสอยิ่งเจริญการช่างนะครับยังไงลุ้นไปนะครับชอบไปที่ไม้สังคำนะครับส่วนคู่ที่2ครับนาคาพุ่มพันม่วงนะครับนักชกจากจังหวัดตากนะครับแต่ว่ามาซ้อมอยู่ที่ชลบุรีนะครับฟอร์มหลังๆเนี่ยก็มีชนะน้องยก3เดอะไกด์ราชานนท์นะครับแล้วก็ล่าสุดชนะคะแนนนครหลวงสวรรค์อาหารปีกไม้นะครับเป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือดีนะครับเก๋าเกมนะครับหมัดศอกคมนะครับส่วนกุหลาบดอยสิทธิ์วีรชาติเนี่ยฟอร์มหลังก็เอาชนะคะแนนพลังพลชอเรืองลำนะครับชนะไข่มุกดำชอเรืองลำนะครับเรียกว่าชนะค่ายมวยชอเรืองลำมา2คนเลยนะครับก็เป็นมวยประเภทสูงยาวนะครับสูงยาวเข่าดีนะครับขวางค้ำดันแทงหรือว่าเก่งเลยนะครับนักมวยคนนี้ก็ชกกันมา2ครั้งนะครับผัดแพ้กันมาคนละครั้งแต่ล่าสุดเนี่ยเป็นฝั่งของมุมทางด้านนาคานะครับนาคาเอาชนะมาที่อตก3นนทบุรีนะครับคู่นี้จังหวะฝีมืออยู่ที่นาคานะครับส่วนมุมน้ำเงินกุหลาบดอยเนี่ยได้ประเภทสูงยาวนะครับสูงยาวขอแหลมแทงเจ็บนะครับยังไงชอบไปที่นาคานะครับจังหวะฝีมือดีนะครับต้นๆน่าจะไปก่อนน่าจะมีโอกาสได้ให้ออกตัวนะครับแต่ว่าปลายๆเนี่ยก็ยังดูน่าจะเอาตัวรอดไปได้นะครับหลักเหลี่ยมความเก๋าน่าจะช่วยให้เอาชนะได้สำหรับนาคาพุ่นผันม่วงนะครับคู่ที่3ครับเจียบขาดปอพงสว่างนะครับน้องชายของเด็ดขาดปอพงสว่างนะครับนักชกจากหนองบัวลำพูนะครับฟอร์มหลังๆที่มาชกช่อง7นี่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับก็มีแพ้นอกเหนือเพชรสินลมหนาวหลังจากนั้นก็ชนะมารวดเลยชนะออมสินต่อบ้านตาลนะครับ2ไฟล่าสุดที่ช่อง7นะครับโชว์ฟอร์มดีมากนะครับชนะคะแนนบัญชาชาติสิทธิ์ดุมน้อยแล้วก็ชนะคะแนนตวงทรัพย์สอสละชีพนะครับส่วนมุมน้ำเงินครับเพชรสำเร็จอบต.หนองย่างทอยครับก็ฟอร์มหลังก็มีแพ้น็อกเจ้าเสือใหญ่สอเดชพันธ์นะครับชนะน็อกยก2หงพรัญชัยล่าสุดครับไปแพ้เพชรบัญชาที่สุราษฎร์ธานีนะครับมวยคู่นี้ครับมุมแดงเนี่ยเฉียบขาดปอคมสว่างเนี่ยเป็นมวยบู๊นะครับบู๊ดุบู๊บ้าระห่ำเลยทีเดียวนะครับมีลูกเตะขาต่อยหมัดต่อยท้องต่อยหน้ามีศอกสลับนะครับต้นนี่ลุ้นนับน็อกได้เลยนะครับส่วนเพชรสำเร็จเนี่ยก็เป็นมวยประเภทจังหวะฝีมืออาวุธก็หนักแรงใช้ได้นะครับสำหรับเพชรสำเร็จนะครับแต่ว่าปลายเนี่ยดูว่าแผ่วปลายทุกทีนะสำหรับเพชรสำเร็จนะครับเบียดเสียดสีแลกกันทีต่อทีเนี่ยผมยังชอบไปที่เฉียบขาดนะครับน่าจะได้ลุกหนักนะครับ
ต่อยท้องต่อยหน้ามีศอกสลับนะครับบทเอาชนะเพชรสำเร็จไปได้อีกครั้งนะครับผมมองว่าระยะหลังเฉียบขาดมาชกช่อง7ฟอร์มดีมากนะครับชี้ไปที่เฉียบขาดปอพงสว่างครับแล้วก็คู่เอกของรายการครับเพชรดำเพชรเกียรติเพชรนะครับเพชรดำเพชรเกียรติเพชรฟอร์มหลังก็มีชนะคะแนนยอด ET ปตท.ท.ทวีนะครับแล้วก็ไปชกที่จีนแพ้น็อกนักมวยจีนนะครับล่าสุดก็มาแพ้คะแนนศิวกรเกียรติเจริญชัยส่วน ET T99หรือว่า ET ปตท.ทองทวีนะครับก็ถือว่าหยุดไปนานนะหยุดไปนานเหมือนกันนะครับล่าสุดที่ชกเนี่ยแพ้ให้กับเพชรงานเกียรติกำพลที่ราชดำเนินวันที่3ธันวาคม2561นะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าภูธรเนี่ยไปเคลื่อนไหวร่างกายไปหายใจไปเคาะสนิมไว้หรือเปล่านะครับก่อนหน้านั้นก็มีชนะคะแนนเพชรน้ำงามอขวัญเมืองชนะก้องนาในสสมหมายนะครับดูว่าการผันมวยนี่ ET จะดีกว่านะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปนะครับหยุดไปนานนะครับสภาพร่างกายเนี่ยไปปลายเนี่ยไม่รู้ว่าจะเร่งขึ้นหรือเปล่านะครับเอาละครับยังไงผมชอบไปที่เพชรดำเพชรเกียรติเพชรนะครับชกอยู่สม่ำเสมอนะครับมีหมัดมีศอกเรียกว่าความเก่าเนี่ยน่าจะช่วยให้เอาชนะมวยเข่าอย่าง ET ได้นะครับ ET ไฟนี้น่าจะเดินมาจับตีก็น่าจะโดนศอกโดนหมัดกว่าจะตีได้ก็น่าจะโดนไปแล้วหลายอาวุธนะครับหลายดอกเหมือนกันนะครับเอาละครับมวย4ตัววันนี้โอ้โหชอบมุมแดงทุกคู่เลยนะครับคู่แรกม้าสังคำสอยิ่งเจริญการช่างนะครับคู่ที่2นาคาพุ่มพันม่วงคู่ที่3เฉียบขาดปอวงสว่างคู่ที่4เพชรดำเพชรเกียรติเพชรนะครับก็เป็นทัศนวิเคราะห์วิจารณ์ของผมนะครับ4ตัวนะครับศึกมวยไทย7สีอาทิตย์นี้นะครับให้แฟนมวยไปลุ้นไปเชียร์กันให้สนุกนะครับก็ฝากติดตามนะครับช่อง YouTube ของผมนะครับหนูเดโนมวยไทยคลาสสิก Channel นะครับชื่ออาจจะยาวไปหน่อยนะครับแต่ว่าก็มีคลิปเด็ดคลิปดีๆนะครับมาให้ได้ชมกันนะครับฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับ